อนนี้มีข่าวกระแสข่าวเรื่องของโคตามโครงการโคบานชายแดนใต้นะครับไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ทางสปต.เองก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาโคไม่ได้มาตรฐานโครงการโคบานชายแดนใต้ขอให้ประชาชนอย่ากังวลนะครับเปิดเผยว่าพร้อมจับมือกับทุกหน่วยแก้ปัญหาโดยด่วนครับจากกรณีเกษตรกรจังหวัดปัตตานีนะครับที่เข้าร่วมโครงการโคบานชายแดนใต้ประสบปัญหาได้รับโคไม่ได้มาตรฐานผอมแห้งและบางส่วนเป็นโรคตามที่เป็นข่าวนั้นนะครับโดยโครงการดังกล่าวทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสปต.ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมดำเนินการมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโคในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่อาหารฮาลาลและส่งออกตลาดโลกมุสลิมนะครับด้านพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์เลขาธิการสปต.ยืนยันการดำเนินโครงการมีเจตนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะนี้นะครับได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมติดตามการเลี้ยงโคทั้งในจังหวัดปัตตานีนราธิวาสและสตูลอย่างเร่งด่วนเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขอย่างไรก็ตามครับการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายหรือเจตนาจับผิดฝ่ายใดแต่ต้องการรวบรวมปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขและไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคตครับซึ่งสปต.มีความห่วงใยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัวไม่ตรงสเปคคุณลักษณะไม่ตรงตามที่กำหนดไม่มีบัตรประจำตัวสัตว์ประวัติการฉีดวัคซีนหรือความคับข้องใจที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของภาครัฐพร้อมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นขอให้เกษตรกรอย่าได้กังวลสปต.จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุดสำหรับการส่งมอบโคให้กับเกษตรกรในโครงการโคบานชายแดนใต้ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนได้ส่งมอบให้แก่เกษตรกรจังหวัดปัตตานีจำนวน800ตัวจังหวัดนราธิวาสจำนวน800ตัวและจังหวัดสตูล400ตัวส่วนจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลายังไม่ได้รับการส่งมอบค่ะ